พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของลูกชิ้นยืนกินกันหน่อยปรากฏว่าโอ้โหปรากฏการณ์ลูกชิ้นยืนกินเนี่ยมาทั้งปีนะที่บริษัทใช่ไหมใช่ล่าสุดก็วันเกิดลิซ่าค่ะแล้วพอมาสงกรานต์โอ้โหขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเททาครับที่ลานลูกชิ้นยืนกินนะครับบริเวณด้านหลังสถานีรถไฟฝั่งตัวเมืองบุรีรัมย์ครับพ่อค้าแม่ค้าร้านลูกชิ้นยืนกินนี่เขาก็เร่งมือนะฮะทอดลูกชิ้นให้ทันกับนักท่องเที่ยวที่ทยอยมาซื้อกันไม่ขาดสายทั้งมายืนกินอยู่ที่ร้านแล้วก็ซื้อไปเป็นของฝากโอ้โหจำนวนมากครับคุณเมวิสรุตาวันเป็นเจ้าของร้านลูกชิ้นยืนกินที่มีกว่า10ร้านนะครับเล่าบอกว่าที่ร้านลูกชิ้นยืนกินแห่งนี้เนี่ยโอ้โหคึกคักมาตั้งแต่ก่อนสงกรานต์แล้วครับเพราะว่าคนต่างจังหวัดที่ทำงานอยู่ที่บุรีรัมย์เนี่ยก็จะมาซื้อกันก่อนสงกรานต์คือซื้อติดไม้ติดมือแล้วก็เอาไปฝากญาติๆเอาไปฝากครอบครัวพี่น้องที่ต่างจังหวัดกันในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์พอมาถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับตั้งแต่วันที่12เมษายนก็มีทั้งรถที่เดินทางมาจากกรุงเทพมาทางภาคอีสานเขาก็จะมาแวะซื้อกันเป็นของฝากอีกจำนวนมากยอมรับบอกว่าโอ้โหมันคึกคักจริงๆและแอบกระซิบปีนี้สงกรานต์คึกคักกว่าปีใหม่อีกนะคือขายดีมากครับแล้วจากที่สำรวจในกลุ่มแม่ค้าลูกชิ้นยืนกินด้วยกันกว่า10ร้านเนี่ยจะมียอดขายวันละกว่า 50,000 บาทครับจากวันปกตินะครับจะขายกันได้ประมาณสัก 10,000 บาทคิดดูสิช่วงสงกรานต์ปาไป5เท่าอะครับยอมรับว่าทั้งหมดที่ลูกชิ้นยืนกินนี่เติบโตได้เพราะใครลิซ่าจริงๆนี่แหละฮะลิซ่าก็เลยเป็นที่รักที่เอ็นดูของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์อย่างมากลิซ่าชาวลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์บอกว่าจะไม่มีวันลืมพระคุณเลยครับทางด้านเจ้าของบริษัทที่ผลิตลูกชิ้นบอกว่าสงกรานต์ปีนี้ผลิตวันละประมาณ 1,000 กิโลกรัมเพราะว่าปีนี้เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เนี่ยเขาได้จัดบูธให้กับพ่อค้าแม่ค้านำสินค้ามาจำหน่ายริมทางได้ทำให้ยอดความต้องการเนี่ยสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมานี่ฮะสุดยอดจริงๆนะขายดีขายดีจริงๆสร้างเศรษฐกิจกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดเลยนะคะครับเอาใครผ่านไปผ่านมาก็แวะซื้อแล้วก็ฝากส่งมาที่โมโนหน่อยน้ำจิ้มเด็ดเอาส่งมาที่นี่หน่อยไม่ค่อยได้มีโอกาสไปเท่าไหร่นะฮะ